สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์ครับที่ร่วมโดเนทให้กับเราในครั้งนี้จากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วครับฟ้านเสียเนี่ยสงสัยว่ามีคนเนี่ยแอบมองดูเขาอยู่แต่เมื่อฟ้านเสียเนี่ยได้ไขควนดูแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่มีใครเนี่ยจ้องมองดูเขาอยู่แล้วฟ้านเสียเนี่ยก็รู้ดีว่าตอนเนี้ยตัวเขาเนี่ยกำลังหลอนอยู่แล้วความรู้สึกเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ฟ้านเสียเนี่ยปีนภูเขาชีซานนอกเมืองสร้างจริงนั่นเองและระหว่างที่ปีนผาเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็จะคิดว่ามีคนเนี่ยแอบมองดูเขาอยู่แล้วในตอนเนี้ยฟ้านเสียเนี่ยก็คิดย้อนไปว่าเมื่อ1ปีก่อนเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยเคยล่องเรือไปเยี่ยมญาติที่อ่าวเมืองตันโจแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็ได้มองดูภูเขาหยกลูกนี้ลักษณะของภูเขาหยกเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็เรียบลื่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยได้คุ้นคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยคงไม่ต้องมาปีนเขาลูกนี้หรอกมั้งเพราะฟ้านเสียเองเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาปีนเขาลูกนี้จริงๆและในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยกำลังคุ้นคิดว่าเบื้องบนเนี่ยมีสวงสวรรค์หรือว่าเทพพยดาเนี่ยคอยจับจ้องมองดูเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าฟ้าเสียเนี่ยได้คิดว่าภูเขาต้าตรงซานเนี่ยทั้งสูงแล้วก็ลื่นแล้วก็หวาดเสียวกว่าหน้าผาภูเขาชีซานเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วขณะที่ฟ้าเสียเนี่ยค่อยๆไต่ลงสู่พื้นเนี่ยร่างกายของฟ้าเสียเนี่ยก็เริ่มสั่นระริกขึ้นมาทันทีพลังลมปานเนี่ยก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วลักษณะของฟ้าเสียในตอนนี้ได้เกาะติดกับผนังศิลาเนี่ยเหมือนกับเป็นข้างคาวตัวนึงเลยทีเดียวฟ้าเสียค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดพักเล็กน้อยแล้วนอกจากการไต่ผาแล้วเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็ได้เงยหน้าขึ้นมองดูแสงบนยอดเขาหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็มองไปยังท้องทะเลซึ่งฟ้าเสียยิ่งลงมาเนี่ยก็ยิ่งใกล้กับน้ำทะเลมากยิ่งขึ้นแล้วในท้องทะเลเองเนี่ยก็ยังมีเรือเนี่ยลอยลำอยู่หลายลำซึ่งเรือเหล่านี้ก็เป็นเรือของทัพเรือเจียวโจวนั่นเองโดยทัพเรือเหล่านี้ทำหน้าที่คุ้มกันฝ่าบาทในการมาภูเขาต้าตรงซานในครั้งนี้ถึงแม้ว่าทัพเรือเจียวโจวเองเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนในการสู้รบกับกบฏในครั้งนี้ฟ้าเสียเองเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยทัพเรือพวกนี้ก็สามารถส่งข่าวต่างๆเนี่ยไปยังเขตปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งกำลังมาช่วยที่เขาต้าตรงซานเนี่ยได้อย่างแน่นอนนับตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วก็ถึงตอนนี้ทัพเรือเจียวโจวเนี่ยก็ไม่ได้แขกไปเยี่ยนไปไหนถึงแม้ว่าฟ้านเสียเองเนี่ยไม่เคยหารือเรื่องนี้กับฮ่องเต้ทั้งฮ่องเต้แล้วก็ฟ้านเสียเนี่ยก็รู้ดีว่าตระกูลฉินเนี่ยมีปัญหาแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยก็ค่อยๆปีนผาเนี่ยแบบช้าๆแล้วก็เรื่อยๆแล้วระหว่างที่ปีนผาอยู่นั้นเนี่ยฟ้านเสียก็คุ้นคิดเรื่องต่างๆในใจเนี่ยมากมายแล้วฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าถ้าหากตระกูลฉินเนี่ยร่วมวงในครั้งนี้ด้วยเท่ากับว่าการก่อกบฏในครั้งนี้เป็นการรวมขุมกำลังเนี่ยทั้งแผ่นดินแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็คิดอีกว่าคนคนหนึ่งสามารถกระตุ้นให้ศัตรูทั้งแผ่นดินเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันได้คงมีแค่ฮ่องเต้ชิ่งคนเดียวเนี่ยที่ทำได้แคว้นเป่ยฉีถึงแม้ว่าไม่ได้ลงมือกองกำลังส่วนตัวทั้ง 5,000 คนของเยี่ยนเสี่ยวอี้เนี่ยก็สามารถมาถึงภูเขาต้าตงซานได้แต่ว่างานนี้จางกงจูเนี่ยได้ประสานงานกับซ่างซาหูฟ้านเสียเนี่ยก็ได้คุ้นคิดอีกว่าไห่ถังเนี่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าจากนั้นฟ้านเสียเนี่ยได้หายใจเข้าออกเนี่ยอีกหลายครั้งแล้วการที่ฟ้านเสียเนี่ยหายใจเข้าออกหลายครั้งเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าฟ้านเสียเนี่ยต้องการลดความตื่นเต้นแล้วก็คำนวณสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าสถานการณ์คับขันเฉพาะหน้าเนี่ยไปเฉินบิงผิงเนี่ยที่ใช้เวลาหลายปีเนี่ยในการบ่มเพาะขึ้นมาซึ่งฟ้านเสียเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นจางกงจูในพระเท่าฉินหรือว่าเย่ฉงตาก็ถูกเฉินบิงผิงกับฟ้านเสียเนี่ยผลักใส่ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฮ่องเต้แล้วหากว่าเฉินบิงผิงเนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยบานปลายถึงขนาดเนี้ยเฉินบิงผิงเองเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเดียวกับเขาไหมฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าเรื่องราวทั้งโลกเนี่ยช่างแปลกพิสดารแต่ในตอนนี้ลมบนหน้าผาเนี่ยก็ยิ่งรุนแรงกว่าเดิมมือของฟ้านเสียเองเนี่ยก็ดูติดกับผนังผาเนี่ยเป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะว่าฟ้านเสียเนี่ยได้ใช้วิชาลมปานเกี่ยวกาดเนี่ยการขยายเส้นลมปานให้ตัวเขาเนี่ยเกาะผนังเนี่ยได้อย่างดีแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้พลังธรรมชาติของวิชาลมปานฟ้าเอกะเพื่อช่วยชดเชยในความไม่แน่นอนของเส้นลมปานเนี่ยอีกทางนึงฟ้านเสียเนี่ยคิดในระหว่างที่ปีนเขาว่ากระแสลมบนผนังผาเนี่ยรุนแรงเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วตอนนี้ร่างกายของฟ้านเสียเนี่ยก็เย็นเฉียบไปหมดฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ท่านอาแล้วก็ไม่มีความสามารถเนี่ยพุ่งลงจากที่สูงได้ฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าทำไมฮ่องเต้เนี่ยถึงรู้ว่าท่านอาอยู่ที่เขาต้าตรงซานแล้วนี่ก็เป็นคำตอบที่ฟ้านเสียเนี่ยอยากรู้เป็นอย่างมากแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็คิดได้ว่าฮ่องเต้เองเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าผู้เส้นสูงใหญ่เนี่ยก็เสียชีวิตเนี่ยอย่างผิดปกติแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฟ้านเสียเนี่ยไม่เข้าใจแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยก็ยิ่งใกล้ทะเลเข้าไปเรื่อยๆแล้วโอกาสที่จะถูกทับกบฏประจำเรือเนี่ยมองเห็นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้ทะเลก็ยิ่งเข้าใกล้เรือลำน้อยเนี่ยเข้าไปทุกทีแล้วเรือลำน้อยที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรือของใครนั่นคือเรือของเย่หลิววินนั่นเองฟ้านเสียเนี่ยคิดอีกว่าทัพกบฏเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นตัวเขาแต่ถ้าเป็นเย่หลิววินเนี่ยยังไงก็เห็นแน่นอนแล้วระหว่างที่ฟ้านเสียเนี่ยเกาะติดอยู่กับผนังเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงรังสีของการฆ่าฟันเนี่ยขึ้นมาทันทีแล้วความรู้สึกของฟ้านเสียเนี่ยก็เป็นจริงขึ้นมาทันทีเพราะมีลูกธนูสีดำปริศนาเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่ด้วยหัวธนูเนี่ยก็ปักไปยังผนังผาศิลาบนภูเขาต้าตรงซานจนเศษหินเนี่ยกระเด็นออกมาฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วตอนนี้ร่างของฟ้านเสียเนี่ยก็ได้ถลายลงมาอย่างรวดเร็วแต่ด้วยไหวพริบของฟ้านเสียเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยได้โคจรพลังเนี่ยเพื่อให้ถลายช้าลงกว่าเดิมแต่หลังจากเกาะผนังได้แล้วเนี่ยก็มีลูกธนูสีดำเนี่ยพุ่งมาอีกลูกนึง
ซึ่งลูกธนูดอกนี้ปักอยู่ใกล้ขาของฟ้านเสียนห่างจากข้อเท้าของฟ้านเสียนเนี่ยแค่ครึ่งนิ้วแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าคับขันเนี่ยถึงที่สุดแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าคนยิงธนูเนี่ยสามารถคำนวณระดับความเร็วของฟ้านเสียนได้ฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเขาเนี่ยลงมาในลักษณะเดิมเนี่ยก็คงไม่รอดอย่างแน่นอนและลักษณะตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยได้หันหน้าออกที่ทะเลโดยมีมือทั้งสองข้างเนี่ยตะปบกับผนังหน้าผาอยู่ลักษณะของฟ้านเสียนในตอนนี้ก็เหมือนกับสไปเดอร์แมนเนี่ยเวลาเกาะตึกนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ลื่นถลายเนี่ยลงมาอีก3เชือกแม้ว่าจะลื่นถลายลงมาเร็วเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ใช้ฝ่ามือเนี่ยเพื่อกระแทกผนังเนี่ยแล้วก็พลิกตัวอีกครั้งนึงแล้วภายในเรือที่ลอยอยู่ในท้องทะเลเนี่ยก็มีธนูสีดำเนี่ยระดมยิงออกมาเนี่ยนับ10ดอกซึ่งธนูแต่ละดอกเนี่ยก็เฉียดไปเฉียดมาไม่โดนตัวฟ้านเสียนสักทีฟ้านเสียนเนี่ยก็สามารถพลิกหลบลูกธนูเหล่านั้นเนี่ยได้จนหมดสาเหตุที่ฟ้านเสียนเนี่ยสามารถหลบลูกธนูได้อย่างดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านอาเนี่ยได้ฝึกฝนให้ฟ้านเสียนเนี่ยหลบหลีกเป็นอย่างดีแล้วถ้าเป็นในซีรีส์เนี่ยก็คือฉากที่ท่านอาเนี่ยไล่ตีฟ้านเสียนในตอนเด็กนั่นเองตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยจากการหลบหลีกเนี่ยเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของฟ้านเสียนในตอนนี้นั่นก็คือมือธนูที่ยิงใส่ฟ้านเสียนเนี่ยสามารถคาดการณ์ว่าฟ้านเสียนเนี่ยจะไปที่จุดไหนดังนั้นมือธนูเนี่ยก็เลยกระหน่ำยิงธนูเนี่ยเป็นชุดเลยทีเดียวพูดง่ายๆเนี่ยคือมือธนูเนี่ยต้องการบีบให้ฟ้านเสียนเนี่ยตกลงมาตายจากหน้าผานั่นเองแต่สิ่งที่น่าประหลาดเนี่ยก็คือก่อนที่ฟ้านเสียนเนี่ยจะถูกลูกธนูยิงใส่เนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็สามารถคาดการณ์ว่าลูกธนูเนี่ยจะมาทางด้านไหนเหมือนกันในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ต้องใช้ลมปานเนี่ยเยอะขึ้นเป็นอย่างมากก็ยังดีที่ว่าลมปานของฟ้านเสียนเนี่ยสามารถชดเชยกันได้แล้วตอนนี้มือธนูเนี่ยก็ระดมยิงใส่เหมือนเดิมจนผนังผาเนี่ยเต็มไปด้วยลูกธนูสีดำแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็คิดว่าคนที่สามารถยิงธนูระยะไกลใส่เขาได้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือเอี้ยนเสี่ยวอี้นั่นเองซึ่งเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของฟ้านเสียนเลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้ลูกธนูสีดำเนี่ยก็ได้หยุดยิงเนี่ยชั่วคราวส่วนฟ้านเสียนเนี่ยก็สามารถหลบพ้นจากธนูของเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยได้แล้วโดยฟ้านเสียนในตอนนี้ได้หมอบอยู่ตรงหินโสโครกระหว่างที่หลบอยู่ตรงหินโสโครกเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ไอออกมาถ้าเป็นแบบในซีรีส์เนี่ยก็คือฟ้านเสียนเนี่ยก็อักเลือดออกมานั่นเองเพราะว่าฟ้านเสียนเนี่ยได้ใช้พลังลมปานเกี้ยวกาดเนี่ยไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็เลยต้องกระอักเลือดออกมาลักษณะของฟ้านเสียนในตอนนี้ก็คือหน้าเนี่ยซีดขาวเลยแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ต้องคอยหลบหลีกลูกธนูของเอี้ยนเสี่ยวอี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าการทำลักษณะเนี้ยฟ้านเสียนเนี่ยก็เลยต้องโคจรพลังเนี่ยถี่ขึ้นกว่าเดิมจนในที่สุดเนี่ยเส้นลมปานที่โคจรไปเนี่ยก็ย้อนกลับมาจนต้องบาดเจ็บภายในครั้งนี้แม้ว่าฟ้านเสียนในตอนนี้จะหลบที่หินโสโครกได้เนี่ยแต่ฟ้านเสียนเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยดังนั้นฟ้านเสียนเนี่ยจึงหมอบต่ำลงอีกครั้งนึงลักษณะหมอบต่ำของฟ้านเสียนนี่ก็คือการนอนราบคว่ำหน้าลงไปเลยจนน้ำทะเลเนี่ยพัดต้นเสื้อผ้าของฟ้านเสียนเนี่ยจนเปียกชุ่มไปหมดแล้วก็ทำให้ชุดสีดำของฟ้านเสียนเนี่ยอุ้มน้ำมาเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ตัวของฟ้านเสียนเนี่ยก็กืนกินกับหินโสโครกเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถูกเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยไล่ยิงเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ไม่หวั่นวิตกนะว่าเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยจะใช้ยาพิษแล้วก็ฉาบกับลูกธนูเอาไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าฟ้านเสียนเนี่ยรู้ดีว่าเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยเป็นคนถือดียังไงเนี่ยก็คงไม่ลดตัวมาใช้พิษเนี่ยเหมือนกับตัวเขาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะตึงเครียดแต่ฟ้านเสียนเองเนี่ยก็ยังโชคดีเพราะว่าทัพเรือเจียวโจเนี่ยไม่สามารถเข้าใกล้ที่หน้าผาได้เนื่องจากบริเวณของหน้าผาเนี่ยเต็มไปด้วยหินโสโครกนั่นเองและระหว่างที่หมอบราบอยู่นั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้สำรวจบริเวณรอบข้างของตัวเขาทางนึงเนี่ยเพื่อหาทางป้องกันทางนึงเนี่ยเพื่อหาเส้นทางหลบหนีฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าถ้าหากตอนนี้เขาใช้วิชาตัวเบาขึ้นมาเนี่ยก็คงถูกเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยยิงจนล่วงอย่างแน่นอนแล้วฟ้านเสียนเองเนี่ยก็ไม่ชอบความรู้สึกที่ถูกลูกธนูเนี่ยเล็งใส่สักเท่าไหร่เพราะตัวของฟ้านเสียนเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้โดยเฉพาะเป็นลูกธนูของเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่แล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนก็เกิดความรู้สึกเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งฟ้านเสียนได้รวบรวมลมปานแล้วก็ฟาดฝ่ามือเนี่ยไปใส่ที่หินโสโครกด้วยความรุนแรงของฝ่ามือเนี่ยทำให้หินโสโครกค่อนข้างฟ้านเสียนเนี่ยแตกกระจายออกมาเลยทีเดียวแล้วร่างของฟ้านเสียนในตอนนี้ก็พุ่งลงสู่ท้องทะเลเนี่ยในทันทีแต่การที่ฟ้านเสียนเนี่ยได้ทำแบบนี้มันก็เกิดผลเสียตรงที่ว่าตอนนี้ศัตรูเนี่ยได้ดูร่องรอยของฟ้านเสียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วและในระหว่างที่ฟ้านเสียนเนี่ยกระแทกฝ่ามือแล้วพุ่งลงสู่ทะเลเนี่ยมีกระบี่ลึกลับเล่มนึงเนี่ยพุ่งเข้าใส่ฟ้านเสียนซึ่งกระบี่เล่มนี้ก็เป็นกระบี่โบราณที่พุ่งมาด้วยความรวดเร็วแม้ว่ากระบี่เนี่ยจะพุ่งเร็วแล้วเนี่ยแต่ฟ้านเสียนเนี่ยก็สามารถพลิกตัวหลบเนี่ยได้อย่างหวุดหวิดแต่ความแรงของกระบี่เนี่ยสามารถพุ่งกระแทกหินโสโครกเนี่ยจนแตกกระจายเลยขณะที่บรรยายไว้ในหินโสโครกเนี่ยก็เหมือนกับก้อนเต้าหู้เนี่ยก้อนหนึ่งที่ถูกกระบี่ได้ผ่าลงไปนอกจากหินโสโครกที่แตกแล้วเนี่ยก็ยังมีผนังถ้ำศิลาเนี่ยที่ถูกกระบี่เนี่ยปักลงไปด้วยลักษณะกระบี่เนี่ยได้ปักไว้ที่ผนังศิลาเนี่ยจนมิดด้ามแล้วจากนั้นเนี่ยด้ามกระบี่เนี่ยก็ได้แตกละเอียดแล้วนับจากเนี้ยกระบี่เล่มเนี้ยก็ถูกกลืนกับผนังศิลาของเขาต้าตรงซานเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถถอนออกมาได้อีกแล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปครับว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับแต่ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชั่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ